คลิปนี้เป็นคลิปเสนอวิธีทำสุกี้น้ำอุจุน้ำอจ๊อน้ำคนๆค่ะร้อนร้อนจ้วนเลิฟๆหน่อยค่ะยายส่วนผสมค่ะวันนี้ใช้หมูสไลด์บางๆนะคะนำมาหมักตามใจฉันวิธีหมักไม่มีสูตรค่ะใส่ทุกอย่างที่คือว่าสิแซ่บไข่ไก่ค่ะน้ำจิ้มสุกี้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะผักก็ตามชอบค่ะขึ้นช่ายต้นหอมเห็ดเข็มทองผักกาดขาวผักบุ้งสดๆจากสวนหลังบ้านค่ะวุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มนะคะจะนำไปแช่น้ำก่อน7นาทีค่ะวิธีการทำขั้นตอนการทำง่ายๆค่ะเครดิตครัวคุณต๋อยสุกี้นะคะใส่หมูลงไปหมู3ชั้นสไลด์เนาะไข่ไก่ค่ะใส่ลงไปตอนนี้ยังไม่เปิดไฟนะคะไข่ไก่น้ำจิ้มสุกี้ค่ะสูตรนี้ทำน้ำแยกกับเส้นและผักนะคะลวกผักตั้งหากค่ะจากนั้นก็เติมน้ำซุปค่ะน้ำซุปน้ำห้อนผสมรสดีผสมกระนอกกับว่ากันไปแล้วก็คนให้เข้ากันดีค่ะคนให้เข้ากันดีหลังจากนั้นเปิดไฟอ่อนค่ะตอนนี้ยังไม่เปิดไฟนะคะเปิดไฟอ่อนค่ะใช้ไฟอ่อนค่อยๆเคี่ยวให้หมูสุกและน้ำเดือดดีค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะโอเคเนี่ยค่ะค่อยๆเคี่ยวไปแบบนี้คนทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วก็เคี่ยวๆๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนน้ำเดือดอีกรอบค่ะนี่จ้าเวลาเราเคี่ยวไฟอ่อนรวนไฟอ่อนๆไข่ก็จะละมุนลิ้นแบบนี้นะคะขั้นหมักหมูเปื่อยแห้งๆก็เคี่ยวโดนแน่หมูสุกแล้วค่ะหมูสุกแล้วอันนี้คือหน้าตาก่อนเสิร์ฟนะคะหมูจะนุ่มไข่ก็จะละเอียดละมุนลิ้นค่ะแล้วมาที่นี่คือทำให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่กินด้วยนะคะเด็กๆก็จะชอบพวกฮอทดอกไส้กรอกแล้วก็ลูกชิ้นปลากับใส่ลงไปค่ะก็เลยจะไม่ใส่น้ำจิ้มสุกี้เยอะเราค่อยราดแล้วก็เพิ่มน้ำจิ้มได้เนาะจานไผ่จานมั่นค่ะพี่น้องนี่จ้าหยิบเองเลยค่ะยุ้มบักไงยุ้มบักไงเลยมากหลายใส่ผักตามชอบเลยค่ะอย่างน้อยมาบานมาลวกเองนะคะเส้นเยอะเส้นเยอะอุ่นเนาะเส้นเยอะลวกให้เส้นและผักสุกดีนะคะแล้วค่อยจะตักน้ำสุกี้ราดค่ะมาต้มเก็บหน่อยตาจะหมักผักเปื่อยๆค่ะย่าสวยบ่หมักผักเปื่อยแห้งหมดแล้วหมดแล้วเยอะเลยนะเยอะเลยนะพอแล้วพอแล้วตาตามาเบิ่งนะยายถึงขั้นตอนการกินแล้วค่ะยายรีวิวการกินน้ำซิมเหรอไปซิมเหรอไปซิมเบิ่งกันนะปรุงเพิ่มบ่แซ่บแล้วแซ่บแล้วย่องกินอร่อยแล้วไปคลิปบุญเซนโชนะคลิปนี้เป็นคลิปเสนอวิธีทำสุกี้น้ำอุจุน้ำอจ๊อน้ำคนๆค่ะร้อนร้อนจ้วนเลิฟๆหน่อยค่ะยาย